สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทำการรีวิว Kamen Rider Double DX T2 Memory Joker นะครับสำหรับ T2 Memory Joker ตัวนี้ครับก็เป็น Memory ที่ปรากฏขึ้นในหนังโรงเรื่อง Kamen Rider Double Forever A2Z Unmeno Gaia Memory นั่นเองที่พระเอกของเรานะครับหรือ Hideri Shotaro จะใช้ T2 Memory Joker ตัวนี้ร่วมกับ Lost Driver นะครับในการแปลงร่างเป็น Kamen Rider Joker นั่นเองสำหรับ DX T2 Memory Joker ตัวนี้นะครับก็ไม่ได้มีการวางขายแบบปกติทั่วไปแต่มาพร้อมกับหนังสือ Figo Premium Series Rider Goose Collection 2010 Kamen Rider Double นะครับสำหรับ T2 Memory Joker ตัวนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นที่ต้องการของนักสะสมพอสมควรนะครับเพราะว่าเจ้าหนังสือ Figo เล่มนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีการพิมพ์ซ้ำและก็เจ้าตัว Memory Joker ตัวนี้นะครับก็ไม่ได้มีการผลิตซ้ำตามมาด้วยนะครับแล้วก็มาลองเริ่มดูกันที่ตัวหน้ากล่องนะครับก็จะเป็นรูปของ Kamen Rider Joker นะครับแล้วก็เขียนว่า Kamen Rider Double Forever A2Z Unmeno Gaia Memory นะครับแล้วก็ T2 Memory Jokerแล้วก็บอกว่ามาพร้อมกับหนังสือ Figo Premium Series เล่มที่8นะครับส่วนของด้านข้างก็ไม่มีอะไรมากนะครับแล้วก็ด้านหลังเป็นคำเตือนต่างๆแล้วก็มาลองเริ่มดูด้านในกันเลยและนี่ก็คือ T2 Memory Joker นะครับในส่วนของรูปร่างหน้าตาก็จะเรียกได้ว่าเหมือนกับตัว Gaia Memory แบบปกติทั่วไปเลยต่างกันที่ว่าตัวหัวของ Memory ตัวนี้ก็จะเป็นสีฟ้านะครับที่เป็นรูปแบบของ T2 Memory นั่นเองในส่วนของสติ๊กเกอร์ด้านหน้าก็จะเป็นรูปของ Joker Memory นะครับแล้วก็ตัวบอดี้ก็จะเป็นสีดำเคลียร์ใสนะครับลำโพงอยู่ตรงนี้ปุ่มกดอยู่ตรงนี้แล้วก็ด้านหลังก็เป็นที่ใส่ฐานนะครับก็เหมือนเดิมใส่ฐาน3ก้อนแล้วเราก็มาลองเปรียบเทียบตัว T2 Memory Joker กับตัว Joker Gaia Memory กันบ้างนะครับแล้วนี่ก็คือ T2 Memory Joker กับตัว Gaia Memory Joker นะครับก็เรียกได้ว่าแทบจะไม่มีความแตกต่างกันเลยนะครับยกเว้นในส่วนของหัวของ Memory นะครับในแบบของ T2 จะเป็นสีฟ้าในส่วนของแบบปกติก็จะเป็นสีทองนะครับแล้วเราก็ลองดูสติ๊กเกอร์ด้านหน้ากันบ้างนะครับก็เรียกได้ว่าเหมือนกันเปรียบในส่วนของบอดี้ก็เหมือนกันอยู่แล้วแน่นอนนะครับเพราะจะต้องเอาไปเล่นกับตัว Double Driver ได้ด้วยนะครับด้านหลังแล้วก็ด้านข้างนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ไปลองฟังเสียงต่างๆที่ได้จากตัว T2 Memory Joker กันดูสำหรับเสียงแรกนะครับก็คือโจ๊กเกอร์นั่นเองสำหรับแสงที่ออกมาก็จะเป็นสีม่วงนะครับและความพิเศษของตัว T2 Memory Joker ตัวนี้นอกเหนือจากมีเสียงโจ๊กเกอร์แล้วนั้นก็จะยังมีเสียงของ T2 Memory ชิ้นอื่นๆด้วยนะครับนับตั้งแต่ตัว A จนถึงตัว Z เลยนะครับแล้วเราก็มาลองฟังกันดูเมื่อกดจนครบตัว Z นะครับก็จะวนกลับมาเป็นคำว่า Joker นั่นเองสำหรับลูกเล่นต่างๆที่ไม่ได้เล่นกับตัว Driver นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ไปลองเล่นกับตัวเข็มขัด Lost Driver กันนี่ก็เป็นเสียงในการแปลงร่างแล้วก็การใช้ท่าไม้ตายของ Kamen Rider Joker นะครับแล้วเราก็มาลองดูกันนะครับว่าถ้าเราใช้ Joker Memory ปกติในการแปลงร่างเนี่ยจะมีความแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับ
ก็เรียกได้ว่ามีความแตกต่างกันอยู่พอสมควรเลยนะครับสำหรับตัว T2 Memory Joker กับตัว Gaia Memory Joker ทั้ง2ตัวนี้นะครับก็คือเจ้าตัว Gaia Memory Joker เนี่ยก็จะมีการนวงเสียงเพื่อรอให้ตัวฝั่งไซโครนนะครับทำการเล่นเสียงอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็ตัวฝั่ง Joker เนี่ยถึงจะเล่นเสียงออกมาแต่ว่าตัว T2 Memory Joker เนี่ยก็จะทำการเล่นเสียงออกมาเลยนะครับเพราะว่าตามเนื้อเรื่องแล้วเนี่ยเจ้าตัว T2 Memory Joker เนี่ยเอาไว้ใช้กับตัว Lost Driver นะครับแล้วเราก็มาลองเปรียบเทียบตัวท่าไม้ตายกันบ้างสำหรับในส่วนของท่าไม้ตายก็เลยได้ว่าเหมือนกันนะครับก็จะต่างกันแค่เสียงในการแปลงร่างเท่านั้นแล้วก็เมื่อนำมาเล่นกับตัว Double Driver แล้วก็ตัว Cyclone Memory นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็เรียกได้ว่าไม่มีการหน่วงเสียงใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้เอาไว้เล่นแบบเดียวๆโดยเฉพาะเลยครับและนี่ก็เป็นลูกเล่นทั้งหมดของตัว T2 Memory Joker ตัวนี้นะครับสำหรับ T2 Memory Joker ตัวนี้นะครับก็ไม่ได้เรียกว่าเป็นการย้อมแมวซะทีเดียวนะครับเพราะได้มีการปรับเปลี่ยนจังหวะของเสียงในการแปลงร่างเป็น Commander Joker นั่นเองแล้วก็ยังมีเพิ่มเสียงของ T2 Memory อันต่างๆเข้ามาอยู่ข้างในด้วยนะครับก็เรียกได้ว่ามี Memory อันเดียวก็สามารถเรียนเสียงของ Memory ได้ทุกอันนะครับสำหรับ Memory ตัวนี้นะครับตอนนี้อาจจะเป็นไอเทมที่หายากกันสักนิดหน่อยนะครับเพราะว่า1คือมันเก่าแล้วนะครับแล้วก็อย่างที่2ก็คือมันไม่ได้มีการผลิตซ้ำนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมเคยเห็นราคามาก็น่าจะตกอยู่ที่ประมาณ 1,000 บาทบวกลบแถวๆนี้นะครับก็สำหรับใครที่ชื่นชอบในตัว Commander Double หรือ Commander Joker นะครับเจ้าตัว T2 Memory Joker ตัวนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งไอเทมที่น่าสะสมไว้นะครับสำหรับใครที่ไม่อยากเก็บในรูปแบบของ DX ก็จะยังมีรูปแบบของกาชาป่องแล้วก็ CSM อยู่นะครับในส่วนของ CSM เนี่ยก็จะมีลูกเล่นเหมือนกับตัว DX เลยแต่ว่าราคาเนี่ยก็ต่างกันเยอะเลยนะครับยังไงก็ลองพิจารณากันดูนะครับถ้าชอบก็สะสมถ้าไม่ชอบก็ดูรีวิวแล้วก็ผ่านไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับการรับชมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ